ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะส่งหน้ากับลัดดาสุดซิกร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Parkบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายแถมสินรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องเนื่องในวาระครบรอบ60ปีแห่งการบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2553กลุ่มธนชาตขอเป็นตัวแทนในการเทิดพระเกียรติถ่ายทอดความจงรักภักดีอันหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยโดยจัดทำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในรูปแบบของงานกิจกรรมอันทรงคุณค่าเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่กลุ่มธนชาตอันประกอบด้วยบริษัทเงินทุนธนชาตจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติจำกัดบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดบริษัทธนชาติประกันชีวิตจำกัดรวม6กิจการจัดทำให้ปรากฏออกมาเป็นปฏิทินแขวนและสมุดบันทึกไดอารี่ประจำปี2553ที่รวบรวมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รวม12ภาพ12เดือนพิมพ์4สีหน้ามันสวยงามน่าทนุถนอมเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีและเก็บรักษาไว้เป็นมิ่งขวัญตลอดกาลนานรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปมีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง12ภาพของธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนอันมีคุณบันเทิงตันติวิทย์เป็นประธานกรรมการและคุณสุภเดชภูมิพิพัฒน์เป็นประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้ง12ภาพตามลำดับดังนี้สมเด็จพระนฤบดินทร์ปิ่นมงคลผ่องพิสุทธิ์บรมสถิตย์ด้วยทศพิธราชธรรมศูนย์รวมจิตใจไทยน้อมนำเป็นสุขล้ำใต้เบื้องพระบารมีดุจประทีปทองส่องใจประชาไทยต่างเปรมปรีรู้รักสามัคคีด้วยพระบารมีพลังแผ่นดินร่มพระบรมโพธิสมภารแผ่ไพศาลทั่วธรณีอัจฉริยภาพแห่งพระภูมินทร์ประจักษ์แจ้งทั่วโลกาพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าเหล่าอนาล้วนสุขสารพระราชจริยวัตรรองภูมิบาลบันดาลใจไทยประชาเอกขัตติยราชมหาปราชญ์เปรืองเมธาองค์พัทรมหาราชาพระบิดาแห่งปวงชนนานาอารยะยนต์ต่างพร้องแซ่สองสรรเสริญพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง12ภาพนี้ถ่ายทอดบุคลิกได้งดงามเสมือนมีชีวิตฝีแปรงที่ละเอียดอ่อนการใช้สีที่นุ่มนวลใช้พลังสมาธิและความอดทนเนื่องจากศิลปินชื่อสุวัฒน์วรรณมณีวาดขึ้นใหม่มีเวลาทำงานเพียง2เดือนเป็นศิลปินชื่อสุวัฒน์วรรณมณีศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะจิตรกรรมอายุ48แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ชนะการประกวดและร่วมแสดงงานศิลปะในประเทศและต่างประเทศหลายครั้งครั้งหลังสุดในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสุวัฒน์วรรณมณียังเป็น1ใน10ศิลปินที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลให้นำผลงานการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จัดแสดงและเข้าเฝ้าถวายต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในงานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตที่จัดขึ้นณทำเนียบรัฐบาลด้วยจากอดีตถึงยุคปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีพระคณาจารย์รูปใดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเท่าหลวงปู่แหวนในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากการเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่หลายครั้งหลายคราแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสร้างสิ่งมงคลโดยใช้รูปของหลวงปู่นำมาแจกในพระราชพิธีสำคัญอีกด้วยเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็เสด็จไปที่ดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนได้ทูลถวายต่อในหลวงตอนหนึ่งว่าพระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงพระองค์เองเลยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วล้นเกล้าทรงสวนด้วยความพอพระทัยมีอีกครั้งหนึ่งสมัยที่ในหลวงทรงพระประชวรที่เชียงใหม่ข้าราชบริพารได้นำเฮลิคอปเตอร์มานิมนต์ให้หลวงปู่ให้ไปที่พระตำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษาอาการพระประชวรของพระองค์หลวงปู่ท่านปฏิเสธการนิมนต์และได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเฮาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้วหลวงปู่แหวนท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ท่านจะเจ็บป่วยก็จะไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ในช่วงท้ายของชีวิตเมื่อในหลวงทรงอาราธนาท่านจึงยอมทำตามและบอกว่าที่ไปเพราะไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งหลวงปู่จึงไม่กล้าขัดพระราชประสงค์ได้หลวงปู่แหวนสุจินโนชินบุตรแห่งโลกธรรมเป็นวลีสักการะต่อยอดบุรุษผู้เกิดมายังมีชีวิตอยู่และจากไปอย่างดีงามหมดจดแล้วทั้งยังทรงคุณค่าล้นเหลือต่อผู้ยังตกทุกข์ได้ยากอย่างเราๆท่านๆจากหนังสือตามรอยพระอริยะเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยสงฆ์แห่งวัดดอยแม่ปัง